สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดท่ากระดานอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีตรงนี้เป็นอุโบสถหลังใหม่นะแต่มีความงดงามเก่าแก่คลาสสิกอยู่ด้วยนะครับอยู่ข้างๆกันเนี่ยตรงนี้เป็นหลังคาที่เขายกมาทั้งหลังคาเลยนะเป็นหลังคาโบสถ์เก่าครับดูสวยงามคลาสสิกมากนะตอนแรกนึกว่าโบสถ์จมอยู่นะนึกว่าพื้นเขาถมพื้นสูงขึ้นมาแล้วก็ทำให้เหลือแต่หลังคาโผล่ขึ้นมาแต่ไม่ใช่นะน่าจะเป็นการยกหลังคาโบสถ์เก่ามาวางไว้ตรงนี้ที่หน้าบันเขียนไว้นะว่าปีพุทธศักราช2482ก็เกือบ100ปีนะเก่าแก่เหมือนกันสวยงามนะเป็นลายเทพพนมเนี่ยเขายกมาทั้งหลังเลยมาวางข้างๆโบสถ์หลังใหม่ช่อฟ้าใบระกายังอยู่เลยสภาพมีความเก่าแก่คลาสสิกมากนะอายุก็ผ่านการเวลามา80กว่าปีราวๆ85ปีแล้วนะดีนะที่เขายังหลงเหลือไว้อยู่นะยกมาทั้งหลังคาเลยฮะยังอนุรักษ์ไว้อยู่นะโดยรอบนี้ก็เป็นเจดีย์บรรจุอัฐิของชาวบ้านเขาสภาพก็มีแตกบ้างในบางจุดนะจะพาดูโดยรอบครับถ้าเกิดว่ามาแถวนี้นะพนัสนิคมเนี่ยก็ใกล้ๆกันจะเป็นแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีลองมาที่วัดท่ากระดานดูนะครับตรงนี้ก็ถึงแม้จะไม่ถึง100ปีแต่ก็งดงามครับพระนารายณ์ทรงครุฑพระนารายณ์ทรงครุฑยุทธนาคลายกระเบื้องยังงดงามดีนะสวยงามดีครับดูคลาสสิกอ่ะศิลปะแบบท้องถิ่นดีนะที่เขายังยกมาอนุรักษ์ไว้อยู่วัดท่ากระดานตั้งอยู่ที่ตำบลโคกเพราะอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานวิสงครามสีมาเมื่อปีพุทธศักราช2481และมีการสร้างโบสถ์ด้วยไม้ทั้งหลังเมื่อปีพุทธศักราช2482ต่อมามีผู้บริจาคที่ดินเพื่อขยายพื้นที่วัดและสร้างโบสถ์หลังใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2543แต่ทางวัดยังได้เก็บรักษาหลังคาโบสถ์หลังเก่าไว้เป็นอนุสรณ์จนถึงทุกวันนี้